สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนนิติไบโอวันนี้จะมาเรียนในรหัสวิชา C1214กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลนิติกรรมและนี่นะครับไปดูหัวข้อกันเลยครับครับในหน่วยที่1เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดาในหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดาจะมีหัวข้อใหญ่อยู่2หัวข้อนั่นก็คือหัวข้อที่1.1หัวข้อสภาพบุคคลส่วน1.2คือความสามารถของบุคคลธรรมดาในหัวข้อที่1.1จะประกอบไปด้วยสภาพบุคคลสิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคลและการสิ้นสุดสภาพบุคคลนะครับส่วนหัวข้อที่1.2ความสามารถของบุคคลธรรมดาก็จะประกอบไปด้วยผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนวิกลจริตและสุดท้ายคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในส่วนของวันนี้เราจะเรียนในส่วนของ1.1สภาพบุคคลในหัวข้อเรื่องสภาพบุคคลนะครับในส่วนหัวข้อสภาพบุคคลนะครับสภาพบุคคลคืออะไรนะครับบุคคลตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1บุคคลธรรมดานะครับนี่บุคคลธรรมดาและ2ก็คือนิติบุคคลนะครับ2ก็คือนิติบุคคล2บุคคลธรรมดาคืออะไรบุคคลธรรมดานะครับก็คือกฎหมายได้กำหนดเกี่ยวกับการเริ่มต้นสภาพบุคคลสิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคลการสิ้นสุดสภาพบุคคลไว้รวมถึงได้บัญญัติรับรองเรื่องความสามารถของบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้ทรงสิทธิ์นะครับผู้ทรงสิทธิ์ต่อมานะครับนิติบุคคลนิติบุคคลเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายครับอย่างเช่นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในของข้อถัดไปกันเลยครับในส่วนของการเริ่มสภาพบุคคลครับการเริ่มสภาพบุคคลสภาพบุคคลดูตรงนี้นะครับการเริ่มสภาพบุคคลหรือสภาพบุคคลคือสภาพความเป็นบุคคลตามกฎหมายซึ่งมีผลให้มีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดซึ่งหลักสำคัญที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาเริ่มต้นของสภาพบุคคลได้บัญญัติไว้ในป.พ.จุดพ.จุดก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับตามมาตราที่15โดยมีหลักสำคัญคือสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกจะเห็นว่าองค์ประกอบของการเริ่มต้นสภาพบุคคลมีอยู่2องค์ประกอบนะครับ1ก็คือการคลอด1ก็คือการคลอด2ก็คือการอยู่รอดเป็นทารกตามมาตราที่15ของป.พ.ภ.นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดอันนี้ก็คือประเภทที่1หลักองค์ประกอบที่1นะครับส่วนแล้วอยู่รอดเป็นทารกอันนี้คือองค์ประกอบหลักที่2การคลอดคืออะไร1.1ก็คือการคลอดที่คลอดออกจากคนจากครรภ์มารดาหมดทั้งตัวโดยไม่มีอวัยวะใดติดอยู่โดยไม่มีอวัยวะใดติดอยู่ก็คือทารกนั้นพ้นจากครรภ์มารดามาแล้วแม้ยังไม่ได้ตัดสายสะดือออกก็ตามก็ถือว่าการคลอดนั้นสมบูรณ์แล้วในหลักของกฎหมายส่วนหัวข้อที่2ก็คือการอยู่รอดเป็นทารก 2.1 ก็คือการอยู่รอดเป็นทารกนั้นพิจารณาจากการทำงานของอวัยวะทุกส่วนที่สามารถทำงานได้อย่างปกติอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของทารกอย่างเช่นการยกแขนยกขาหรือการร้องเป็นต้นนะครับครับในหัวข้อที่1การเริ่มสภาพบุคคลก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับรับชมครับขอบคุณครับ